ในระหว่างการให้สัมภาษณ์นักข่าวจาก Drive สื่อมวลชนสายยานยนต์จากประเทศออสเตรเลียจามาลฮามิดีหัวหน้าวิศวกรของ Ford Performance ได้พูดถึงความสำเร็จของ F150 Raptor รวมถึงการตอบรับที่ดีเยี่ยมของรถกระบะน้องใหม่อย่าง Ranger Raptor ที่เพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้สิ่งที่น่าสนใจในระหว่างการให้สัมภาษณ์ก็คือความเป็นไปได้ในการพัฒนา Everest รถ SUV หรือ PPV สายพันธุ์ Raptor ออกมาจำหน่ายจามาลฮามิดีเผยว่าไม่มีเหตุผลใดที่ Ford จะไม่ผลิต Everest Raptor ออกมาจำหน่ายความสำเร็จของ F150 Raptor ที่เกิดขึ้นก็มากเกินกว่าที่บริษัทได้คาดหวังไว้ในตอนแรกซึ่งแน่นอนว่าส่งผลบวกต่อมาให้กับ Ranger Raptor แม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากอยู่บ้างในการจัดการกับระบบกันเสือนหลังของรถประเภท SUV นี้นั่นทำให้มีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะไม่เห็นระบบกันเสือนหลังแบบเดียวกันกับที่ใช้ใน Ranger Raptor และการออกแบบตัวถังให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือการมีตัวถังแบบ Wide Body แต่ระบบกันเสือนที่มีระยะยุบตัวยาวก็เป็นหนึ่งความท้าทายเช่นกันและจากการที่รถสาย SUV เริ่มได้รับความนิยมและเข้ามาแทนที่รถยนต์นั่งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ SUV สมรรถนะสูงมีอนาคตที่สดใสซึ่งทาง Ford เองก็เพิ่งเปิดตัว Edge ST รุ่นปี2019รถ SUV สไตล์สปอร์ตสมรรถนะสูงรุ่นแรกของบริษัทไปเมื่อเร็วๆนี้หาก Ford มีแผนที่แน่นอนในการผลิต Everest Raptor ออกมาจำหน่ายจริงการที่จะได้เห็น SUV สมรรถนะสูงสายพันธุ์ Raptor ก็คงเกิดขึ้นในปี2019เป็นอย่างเร็วพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ